ดูฝนตก2 คืนติดกันค่ะจากหญ้าที่แห้งกรอบกลายเป็นเขียวแบบนี้เลยแม่บ้านจะให้ดูมหากรรมรกมากเลยค่ะตัดต้นไม้เดี๋ยวงานยักษ์ต้องขนไปทิ้งอีกคือตัดต้นนี้ค่ะนี่บ้านตรงข้ามเขาให้คนมาตัดให้เพราะว่าเราจะตัดอยู่แล้วแหละใบมันร่วงค่ะฤดูนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะพอใบมันร่วงแล้วมันไปลงสระว่ายน้ำเขาก็เลยขอมาตัดเพราะว่าเห็นว่าเราจะตัดแล้วก็ก็ดีไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าดูนี่สิคะขาดทุนอย่างใหญ่ดวงเลยนี่เขาทำอันนี้แม่บ้านหักโพนี่เทลปาล์มนี่แพงมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปลูกกว่าเขาจะโตขนาดนี้ประมาณ20 ปีได้หักไปเลยอะหักกิ่งใหญ่ของเราด้วยแซ่บเลยค่ะเนี่ยแม่บ้านคงยกไม่ไหวคงรอให้พ่อบ้านมายกอะค่ะเนี่ยรก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 ไปเป่าฝุ่นดีกว่าเดี๋ยวพาไปเก็บมะละกอสุก มะละกอยักษ์น่าสงสารมะละกอแม่บ้านไหมดูมันไม่มีฝนนะคะมันก็เลยแห้งเหี่ยวหัวโตเดี๋ยวต้องเอาขยะมาเก็บใบแห้งแล้วล่ะนี่ค่ะลูกเล็กติ้วเดียวเนี่ยแต่อร่อยหวานใช้ได้ผิวสวยด้วยดูดิผิวนวลผ่องใช่ลูกนี้ยิ่งใหญ่ค่ะนี่ดูดิติ้วหนึ่งครับยวนซัมพิซซ่าพิซซ่าแล้วก็มีชิคเก้นนักเก็ตเอาไหมลูกพิซซ่าถ้างั้นไปเอาพิซซ่าออกมาเดี๋ยวแม่ทำให้เก็ตพิซซ่าเอา take off your sock honey pleaseไปเข็นขยะมาเก็บใบมะละกอแห้งดีกว่าค่ะรกมากไปดูใบไม้ร่วงแล้วก็โอ้นี่ไงค่ะโอ้พ่อบ้านทำใจไม่ได้ขนมาไว้ตรงนี้เลยโอ้สงสารเสียดายค่ะกว่าเขาจะโตขนาดนี้เขาใช้เวลานานมากเลยเดี๋ยวเอาขยะเข้ามาค่ะบอกสกายล่ากลัวเขาวิ่งออกมาหญ้าขึ้นเร็วค่ะต้องคอยทำไปเรื่อยตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปทำพิซซ่าให้คุณชายก่อนไอ้ต้นที่ไม่อยากให้ร่วงก็ร่วงจังเลยมะละกอจะตายอยู่แล้วเนี่ยใบร่วงโกรนหมดละเก็บทิ้งกันดูนี่แม่บ้านเอาเม็ดกระถิ่นมาโรยกะจะให้ขึ้นเป็นรั้ว ขึ้นก็ย้องก็แยงนี่ในนี้2 ต้นแล้วก็นี่กำลังขึ้นในอีกนี่2 ต้นอุ้ยกว่าจะโตจะทนรกได้หรือเปล่าคงจะต้องตัดทิ้งก่อนแน่ๆเลยดูหญ้าขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยเกลียดจริง
ขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ